สวัสดีชาว The Codex ทุกท่านครับสำหรับใครที่ได้ดู Q&A ไปทุกท่านก็อาจจะทราบกันนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินของดิบเลยไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามจะปลาจะเนื้ออาหารทะเลกุ้งดองปูดองอะไรทั้งหลายผมไม่กินเลยครับผมจำไม่ได้ว่าผมบอกไปในคลิป Q&A ไหมนะครับสาเหตุมันเป็นเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดในโลกนี้เนี่ยก็คือพยาธิครับผมกลัวอะไรแบบนี้มากๆพวกคอนเซปต์ความคิดที่ว่ามันจะมีตัวอะไรบางอย่างมาใส่อยู่ในร่างกายของเรากัดกินอาหารอวัยวะภายในของเรามันเลยทำให้ผมอีมากครับผมก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่กินของดิบมาโดยตลอดแต่ว่าความกลัวนี้มันก็หยุดผมไม่สนใจพวกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับพยาธิไม่ได้กลับกันผมกลับชอบพวกฟิกชันต่างๆที่มันมีประสิทธิวิทยามเกี่ยวข้องด้วยพวกตัวร้ายพวกเครื่องมือใดๆที่มันมีลักษณะเป็นพยาธิเป็นประสิทธิ์เนี่ยผมจะยิ่งสนใจมากเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้ผมจึงได้กลับมาทำเรื่องราวภายในจักรวาลของไฮเปอร์เรียนคานตอสครับของคุณแดซิมอนกับเรื่องราวของปรสิตชนิดหนึ่งที่มันมีความสามารถในการทำให้โฮสต์ของมันกลายเป็นอมตะได้ภายในคลิป The Shark ผมได้ทำการเกริ่นไปแล้วว่าไฮเปอร์เรียนคานตอสหรือบทกลอนแห่งไฮเปอร์เรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรซึ่งรวมถึงตัวละครหลักอย่างเดอะชาร์กด้วยที่ว่าตัวมันจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าหลังจากที่ผมได้กลับไปดูผมก็นึกได้ว่าผมลืมพูดไปบางส่วนครับในเรื่องของ Tree of Pain แล้วก็จุดส่งที่แท้จริงของ The Shark ที่มันได้ถูกส่งย้อนเวลากลับมาโดยอย่างแรกผมอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าผมไม่สามารถหาซีรีส์ Hyperion อ่านได้นะครับมันต้องนำเข้ามาเท่านั้นเพราะงั้นข้อมูลต่างๆที่ผมได้มานะต่อไปนี้มันมาจากบทความวิกิหรือ Reddit ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมันเลยอาจจะทำให้บางเรื่องบางจุดมันดูงงๆมันดูไม่ปฏิปต่ออันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย The Sharkมันเหมือนกับทหารกึ่งหุ่นยนต์ครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย Reapers กลุ่มของ AI อีกกลุ่มนึงไม่ใช่เทคโนคอร์โดยจุดประสงค์ของมันก็คือการรักษาสมดุลของจักรวาลเอาไว้ครับระหว่าง AI แล้วก็มนุษย์เพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันมีการต่อสู้ระหว่างเทพของ2เผ่านี้ขึ้นมาระหว่างเทคโนคอร์ Ultimate Intelligence แล้วก็ Human Ultimate Intelligence The Shark ถูกส่งกลับมายังอดีตเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีใครสามารถชนะสงครามในอนาคตได้ครับใน Tree of Pain มันเป็นเสมือนกับสิ่งที่เอาไว้ใช้ทดสอบเป้าหมายนั้นคืออย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับ The Shark มันมีความสามารถที่ทรงพลังมากๆจนถึงขนาดสามารถสังหารมนุษย์ใดๆได้ในพริบตาแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีบางครั้งครับที่มันเลือกจะปล่อยเป้าหมายไปและจับพวกเขามาแขวนไว้กับต้นไม้ Tree of Pain นี้ซึ่งจุดประสงค์ของการแขวนมนุษย์มันเป็นเพราะว่า The Shark ต้องการจะทดสอบว่าใครคือโฮสต์ของ Human Intelligence ครับเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายเป็นโฮสต์ให้กับจิตใจของมนุษย์ทุกคนในจักรวาล Tree of Painมันคือซิมูเลชันที่จะนำมนุษย์เหล่านั้นเข้าไปริมรถกับความเจ็บปวดทรมานครับเนื่องจากว่าอันติเมตอินเทลเลเจนต์ของมนุษย์นั้นถูกเชื่อมต่อกันด้วยอารมณ์ความเมตตาและความเจ็บปวดในซิมูเลชัน Tree of Pain นี้มันก็สามารถทำให้ความเมตตานั้นหายไปได้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมพอจะสรุปได้ตามความเข้าใจของผมนะตอนนี้นะครับโดยก่อนจะไปรับชมเรื่องราวของเจ้าปรสิตใครที่ยังไม่เคยรับชมคลิปของ The Shark มาก่อนนะครับผมก็แนะนำให้กลับไปดูคลิปนั้นก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาไม่เข้าใจชื่อที่ผมพูดภายในคลิปนี้นะครับโดยท้ายดีผมแนะนำว่าระหว่างดูเนี่ยก็ใส่ออปตัสไปด้วยกับแว่นกรองแสงคุณภาพออปตัสปิดไฟเลนเอมเบอร์ที่นอกจากตัวกรอบเนี่ยมันจะเรียบหรูแล้วก็ทนทานแล้วนะครับด้วยเลนส์เรตินา X Amber ที่สามารถช่วยลดแสงสีฟ้าได้มากกว่า 70% มันก็จะยิ่งถนอมสายตาของทุกท่านขึ้นไปอีกครับใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆกะใช้ยาวๆผมขอฝากแว่นกรองแสงออปตัสเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะครับโดยทุกท่านสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Optus และถ้าใช้โค้ด Codex คืนนี้ทุกท่านจะฝันเห็นผมด้วยไปลองใช้กันดูนะครับการที่ผมวกกลับมาพูดเรื่อง The Shark มันไม่ใช่อยู่ๆผมคิดจะพูดก็กลับมาพูดนะครับจริงๆแล้วเจ้า The Shark นี้มันก็ค่อนข้างมีความเกี่ยวข้องกับตัวประสิทธิ์ในคลิปนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักกับเจ้าประสิทธิ์นี้ซะก่อนเจ้าประสิทธิ์ตัวนี้มันมีชื่อว่า Cruciform ครับแปลได้ประมาณว่ากางเขนหรือว่ารูปร่างกางเขนเป็นการตั้งชื่อจากจุดเด่นที่สุดที่ได้เกิดขึ้นกับโฮสต์ของมันเมื่อโฮสต์คนนั้นได้ถูกเจ้าประสิทธิ์ตัวนี้ยึดครองร่างไปโดยครูซิฟอร์มได้ปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องเล่าของบาดหลวงครับโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าเปาโดเล่บาดหลวงและนักโบราณคดีคนหนึ่งที่หลังจากที่เขาได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการมีอยู่ของสังคมมนุษย์ก่อนการมาถึงของศาสนาคริสต์เปาโดเล่เขาก็ได้ถูกเนรเทศออกจากดาวบ้านเกิดตัวเองครับให้ไปดาวไฮเปอร์เรียนอันห่างไกลโดยที่นั่นหลวงพ่อคนนี้เขาก็ได้พบกับกลุ่มคนกลุ่มนึงที่ต่อมาภายหลังเขาจะตั้งชื่อให้กับคนพวกนี้ว่าไบคุระเบคุระนั้นพวกเขาคืออดีตมนุษย์โลกครับที่หลังจากการล่มสลายของโลกเก่าภายในเหตุการณ์เดอะบิ๊กมิสเทคพวกเขาก็ได้ขึ้นยานและอพยพไปหาดาวดวงใหม่โดยยานของพวกเบคุระนั้นมันเผอิญได้ตกลงมาที่ดาวไฮเปอร์เรียนนี้
ส่งผลทำให้พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเปลี่ยนไฮเปเรียนเป็นบ้านใหม่ของพวกเขาเองซึ่งณจุดหนึ่งของการเดินทางหลวงพ่อพอลก็ได้เจอกับคนกลุ่มนี้และเขาก็ได้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้โดยภายในบันทึกนั้นได้บอกไว้ว่าไบคุระเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านซอมซ่อตั้งอยู่ณบริเวณขอบพื้นที่ของช่องเขาโดยพวกไบคุระนั้นจะพูดในภาษาที่มีรูปประโยคไม่สมบูรณ์คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษในช่วงก่อนที่จะมีการเชื่อมต่อโลกต่างๆเข้าด้วยการผ่านเวิลด์เว็บโดยภาษานั้นมันได้ถูกทำให้ซิมเปิลมากๆจนความหมายจะเปลี่ยนไปในคำบางคำหรือบางรูปประโยคส่งผลทำให้อุปกรณ์แปลภาษาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆในด้านรูปร่างไบคุระนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ทุกประการแต่จะดูเหมือนกับมนุษย์ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมซะมากกว่าผิวขาวซีดหัวโล้นไม่มีเส้นผมไม่มีความสามารถในการสืบพันธุ์จริงๆสามารถเรียกได้ว่าพวกไบคุระนี้พวกเขาไม่มีเพศเลยด้วยซ้ำและสิ่งที่เป็นที่น่าสังเกตที่สุดก็คือในทางจิตเวชแล้วสภาพจิตใจของพวกไบคุระดูเหมือนจะคล้ายกับมนุษย์ที่มีอาการจิตเภทบางอย่างอาจมีความเป็นไปได้ว่าจิตใจของคนพวกนี้นั้นไม่พัฒนาหรือถูกอะไรบางอย่างมาหยุดชะงักเอาไว้ไม่ก็ถูกทำให้ถดถอยและสุดท้ายก็คือใบหน้าของไบคุระนั้นจะปรากฏเป็นใบหน้าในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มคนที่มีความผิดปกติด้านพันธุกรรมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่เป็นดาวซินโดรมถัดมาในส่วนของพฤติกรรมพวกไบคุระแต่ละคนนั้นจะไม่มีชื่อที่ไว้ใช้เรียกกันครับสมผลทำให้หลวงพ่อพอลต้องพยายามจำแนกพวกเขาเหล่านั้นโดยใช้ชื่อที่คิดมาเองอัลฟาเบต้าเดลต้าและอื่นๆซึ่งเนื่องจากเรื่องที่ว่าพวกไบคุระนั้นเป็นพวกเซ็กซ์เลสไม่มีเพศแต่ถึงอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อเนี่ยเขาก็ยังสามารถรับรู้ได้ครับว่าไบคุระที่เขาคุยอยู่ด้วยเป็นเพศอะไรมันเลยทำให้ชื่อต่างๆข้างต้นตัวหลวงพ่อเนี่ยเขาจะอิงจากเพศด้วยเช่นกันอย่างอัลฟาเนี่ยคือไบคุระผู้ชายเบต้าคือเพศหญิงเดลต้าอาจจะระบุไม่ได้อะไรแบบนั้นการใช้ชีวิตของไบคุระจะค่อนข้างซิมเพิลครับพวกเขานั้นคอยเก็บของป่าประทังชีวิตที่ถึงแม้พวกเขาจะไม่มีเทคโนโลยีคอยช่วยเหลือแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังคงสามารถรอดชีวิตมาได้โดยอาหารหลักของพวกไบคุระจะเป็นพืชประเภทหัวมันหรือไม่ก็เบอร์รี่เป็นหลักแต่บางครั้งถ้าพวกไบคุระไปเจอลิงอาโบเรียลที่ตกมาตายจากต้นไม้พวกเขาก็จะกินพวกนั้นได้เหมือนกันส่วนมากไบคุระจะไม่ค่อยออกล่าด้วยตัวเองสักเท่าไหร่ครับเพิงบ้านพักของพวกเขาจะทำมาจากสิ่งที่เป็นออร์แกนิกต่างๆเช่นพวกใบไม้หรือวัสดุต่างๆที่ไม่ผ่านกระบวนการการแปรรูปอย่างเช่นโครนหินเป็นต้นส่วนในเรื่องของเครื่องแต่งกายพวกไบคุระเนี่ยก็จะแต่งกายง่ายๆครับเป็นผ้าคลุมสีน้ำตาลอย่างเดียวไม่มีอะไรอื่นในด้านของประเพณีความเชื่อไบคุระนั้นมีข้อห้ามที่รุนแรงมากๆครับเกี่ยวกับการเปลือยกายทางนี้มันมีความเป็นไปได้สูงครับที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางเพศที่จะเกิดขึ้นแต่มันอาจจะเป็นเพราะรอยแผลกลางอกของพวกเขาก็ได้โดยศาสนาของไบคุระนั้นจะค่อนข้างมีเอกลักษณ์ครับที่มันเป็นศาสนาในรูปแบบของจำตามกันมาไม่มีสิ่งที่บ่งบอกอย่างแน่ชัดโดยพวกเขาจะเรียกตนเองว่าผู้มาจากกลางเขนซึ่งไบคุระทุกคนเป็นพวกที่เคร่งศาสนามากๆจนถึงขั้นว่ามีการแสดงออกพฤติกรรมที่รุนแรงต่อบุคคลภายนอกศาสนาเลยทีเดียวซึ่งรุนแรงจนถึงขนาดสังหารเมื่อพบเห็นเลยในตอนแรกที่หลวงพ่อพอได้พบกับไบคุระพวกไบคุระนั้นไม่ได้แสดงอาการต่อต้านหรือมีพฤติกรรมใดๆกับบาทหลวงครับเพราะพวกเขาเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นคนในศาสนาเช่นเดียวกันซึ่งในตอนที่พบกันไบคุระต่างเรียกตนเองว่า Three Score and Ten โดยมันเป็นชื่อที่อิงมาจากจำนวนประชากรทั้ง70คนของพวกเขา Three Score เนี่ยมันเป็นคำเก่านะครับหมายถึง60จริงๆมันแปลว่า3คูณ20อารมณ์คล้ายๆกับ1โลเท่ากับ12นะครับหลวงพ่อได้บันทึกไว้ว่าพวกไบคุระบูชาอะไรบางอย่างที่ชื่อ In the Room ตอนแรกเขาไม่ทราบว่ามันหมายถึงชื่อประโยคหรืออะไรกันแน่แต่ทว่าภายในวันที่105ของการอยู่บนไฮเปอร์เรียนหลวงพ่อพอลเขาก็ได้ค้นพบความจริงของเรื่องนั้นครับภายในวันที่105หลวงพ่อพอลเขาได้พบเข้ากับโบสถ์โบราณขนาดใหญ่ที่มาตั้งอยู่ภายใต้หมู่บ้านของไบคุระซึ่งสามารถเข้าโบสถ์นี้ได้ผ่านขอบถ้ำเท่านั้นในตอนแรกของการค้นพบหลวงพ่อคิดว่าจะนำเรื่องการค้นพบนี้ไปบอกกับคนอื่นๆด้วยแต่ทว่าไม่นานนักหลังจากที่ไบคุระทราบว่าเขาไม่ใช่คนที่มาจากกลางเขนเหมือนกันหลวงพ่อพอดูเล่ก็ได้โดนพวกไบคุระเนี่ยจับไปยังถ้ำนั้นอีกครั้งครับโดยตัวหลวงพ่อได้ถูกพาตัวมายังด้านล่างสุดของตัวถ้ำที่ซึ่งเป็นทางเข้าของระบบอุโมงค์เขาวงกตขนาดใหญ่บนดาวไฮเปอร์เรียนโดยตามผนังของเขาวงกตนี้มันมีลักษณะเป็นไม้กางเขนมากมายเต็มไปหมดทั้งเล็กและใหญ่ซึ่งที่หน้าเขาวงกตแห่งนั้นเดอะชาร์กก็ปรากฏตัวและมันก็ได้ทำการแงะกางเขนตามผนังออกมาก่อนที่จะนำมันมาห้อยคอของเขาและก่อนที่หลวงพ่อจะรู้ตัวกางเขนนั้นมันก็ได้แทรกเข้าไปทั่วร่างกายของหลวงพ่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรสิตคริซิฟอร์มมันคือปรสิตที่อยู่ในรูปร่างของไม้กางเขนครับในตอนที่มันอยู่ในสภาพปกติ
ด้านหน้าของครูซีฟอร์มจะมีผิวเหมือนกับปะการังนิ่มๆแข็งๆพร้อมมีแสงสีชมพูอ่อนสว่างออกมาส่วนด้านหลังจะเรียบเนียนเหมือนกับกางเขนธรรมดาทุกประการครับโดยในตอนที่เจ้าปรสิตตัวนี้ได้แนบเข้ากับสิ่งมีชีวิตเฉพาะเจาะจงหน่อยก็คือบริเวณกลางอกที่เดียวกับหัวใจในตอนนั้นตัวปรสิตจะทำการเชาะใช้หน่วยต่างๆเข้าไปในร่างกายของโฮสต์และแพร่กระจายรากไปทั่วตั้งแต่ขายันสมองสร้างความเจ็บปวดในระดับมหาศาลจากนั้นครูซีฟอร์มจะทำการคัดลอกลักษณะทางพันธุกรรมรวมถึงกระแสประสาทของโฮสต์เอาไว้ทั้งความทรงจำรวมถึงตัวตนของโฮสต์จนท้ายที่สุดปรสิตครูซีฟอร์มจะมี DNA แบบเดียวกับโฮสต์ทุกประการลงเหลือไว้แค่รอยแผลรูปกางเขนบริเวณหน้าอกเท่านั้นเพราะงี้ครับในตอนแรกพวกไบคาร่าถึงคิดว่าหลวงพ่อพอดูเร่เป็นคนจากกางเขนเช่นเดียวกันมันเพราะว่าหลวงพ่อคนนั้นเข้าแขวนสร้อยคอกางเขนอยู่นั่นเองความสามารถของครูซิฟอร์มันเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นไม่สามารถเข้าใจได้ครับนั่นคือมันมีความสามารถที่ทำให้โฮสต์ของมันเป็นอมตะได้ทำได้แม้กระทั่งคืนชีพโฮสต์ของมันให้กลับขึ้นมาโดยไม่ต้องกระตามนะครับที่ตัวโฮสต์ตายไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุหรือตายด้วยสาเหตุธรรมชาติไข้หวัดแก่ตายหรืออะไรก็ตามเจ้าปรสิตตัวนี้จะทำการสร้างร่างโฮสต์ของมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับทั้งหมดเลยตั้งแต่ลำตัวแขนขามือนิ้วดวงตาเล็บเส้นผมสมองเซลล์ทุกเซลล์ยันความทรงจำและจิตใจดั้งเดิมของโฮสต์คนนั้นซึ่งความสามารถนี้มันทรงพลังมากๆครับขอเพียงแค่มีเศษชิ้นเล็กๆเพียงแค่เสี้ยวเดียวแค่นั้นครับมันก็มากพอแล้วที่จะทำให้ครูซิฟอร์มสร้างร่างขึ้นมาใหม่ทั้งร่างได้เลยซึ่งจากทั้งหมดนั้นแม้มันจะฟังดูเหมือนกับว่าการที่คุณมีปรสิตครูซิฟอร์มอยู่มันจะเหมือนดุจดั่งได้รับพรจากพระเจ้านะครับแต่ว่าสำหรับบางคนแล้วเจ้าปรสิตครูซิฟอร์มนี้มันเลวร้ายยิ่งกว่าคำสาปจากปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดเสียอีกแม้ว่าครูซิฟอร์มจะสามารถคืนชีพคุณจากความตายได้แต่ว่าความสามารถนี้มันก็ไม่ได้ไร้ซึ่งความผิดพลาดใดๆครับยิ่งตัวโฮสต์ถูกคืนชีพมากครั้งเท่าไหร่ความทรงจำรวมถึงจิตใจของโฮสต์นั้นๆมันก็จะยิ่งหายไปมากเท่านั้นจนท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะทำให้โฮสต์คนนั้นกลายเป็นบุคคลที่เสื่อมสภาพทางจิตใจได้เลยทีเดียวมีความผิดปกติโผล่มาตามร่างกายตั้งแต่หัวโล้นอวัยวะบ่งบอกเพศเริ่มหายไปเสียงเปลี่ยนไปกล่าวคือโฮสต์นั้นจะกลายสภาพเป็นเหมือนกับพวกไบคุระนั่นเองครับเดิมทีแล้วไบคุระนั้นเป็นคนธรรมดาที่พวกเขาได้ไปพบกับปรสิตและภายหลังจากการตายการฟื้นนับครั้งไม่ถ้วนมันก็ได้ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ซึ่งหลังจากการล่มสลายของ Hegemony of Man และสมาพันธ์โบสถ์โรมันคาทอลิกกลายมาเป็นรัฐบาลใหม่ในชื่อว่า PAX ซึ่ง PAX กับ Technocore นั้นทั้งสองก็ได้ร่วมมือกันครับเก็บกู้ตัวปรสิตคริสฟอร์มบนดาวไฮเปอรียนและนำมันไปพัฒนาต่อลบข้อผิดพลาดรวมถึงไซด์เอฟเฟคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโฮสต์ไปอย่างสมบูรณ์ทำให้ตัวปรสิตคริสฟอร์มสามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นอมตะได้อย่างแท้จริงโดยทางโบสถ์คาทอลิกเนี่ยเขาก็ได้นำการใช้คริสฟอร์มกับมนุษย์นี้มาเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเรียกว่าสินคืนชีพเป็นพิธีสินแบบใหม่ในการรับคนเข้าศาสนาคริสต์ภายใต้การควบคุมของเทคโนคอร์จนในช่วงเวลาที่รุ่งเรืองมากที่สุดของแพ็กซ์มันก็มีมนุษย์มากกว่า 1,000 ล้านคนครับที่เข้ารับสินคืนชีพนี้และเมื่อผู้คนไม่ต้องตายมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมล่ะครับในตอนที่ความตายมันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสถานะที่เกิดขึ้นแค่เสี้ยววิมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงครับและสุดตรงในบางกรณียกตัวอย่างเช่นในภาคของตุลาการศพที่โดนฆาตกรรมถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยครูซิฟอร์มจากนั้นก็ให้เจ้าตัวชี้คนผิดหรือมันก็ในภาคของการคมนาคมที่ถึงแม้ว่าฟาร์แคสเตอร์จะถูกปิดไปแล้วแต่ว่ามนุษย์ในตอนนี้ก็ได้ทำการพัฒนาเครื่องยนต์แบบใหม่ขึ้นมาครับชื่อ Gideon Drive เครื่องยนต์ที่สามารถทำให้ยานอวกาศบินได้เร็วมากๆเร็วจนถึงขนาดทำให้ลูกเรือทุกคนภายในยานลำนั้นเสียชีวิตไปชั่วขณะหนึ่งก่อนจะฟื้นกลับมาใหม่เมื่อถึงที่หมายอย่างไรก็ตามความสามารถนี้มันก็ยังคงมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่ดีครับความจริงและจุดเริ่มต้นของครูซิฟอร์มนั้นมันเป็นอะไรที่มากกว่าปรสิตที่ทำให้โฮสต์เป็นอมตะมากต้นกำเนิดของครูซิฟอร์มนั้นตัวมันไม่ใช่ปรสิตธรรมดาครับหากแต่เป็นเทคโนโลยีกึ่งชีวภาพที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากอนาคตและส่งกลับมายังอดีตโดย Ultimate Intelligence ของ Technocore มีจุดประสงค์คือเพื่อมันเข้าควบคุมระบบประสาทและสมองของมนุษย์เพื่อที่ว่า Technocore จะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นสร้างเป็นระบบเน็ตเวิร์กชีวภาพขึ้นมาโดยครูซิฟอร์มหรือ Technocore นั้นจะสามารถใช้ระบบนี้ยังไงก็ได้เท่าที่มันต้องการสังหารมนุษย์สักคนนึงเพื่อนำคลื่นความถี่ของสมองในระยะสุดท้ายของชีวิตไปใช้และเมื่อยิ่งตายบ่อยมากเท่าไหร่ครูซิฟอร์มในร่างกายก็จะยิ่งมีอำนาจมากขึ้นเท่านั้นแต่โชคยังดีครับคือมันพอมีวิธีนำออกอยู่โชคร้ายคือวิธีเหล่านั้นมันจะเจ็บปวดแสนทรมานมากๆในตอนที่ครูซิฟอร์มได้ประสานเข้าไปในร่างกายของโฮสต์แล้วด้วยความที่ว่าหนวดหรือร่างกายของมันเนี่ยช่อนใช้อยู่ในทั่วร่างกายนะเป็นความยาวมากกว่า500เมตรมันเลยทำให้มันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะสามารถนำมันออกมาได้โดยวิธีการผ่าตัดแบบปกติ
วิธีการนำออกหลักๆถ้าไม่ทรมานแบบสุดๆก็คือต้องรอพระผู้มาโปรดเลยไม่ใช่ประชดนะครับวิธีแรกเราสามารถนำครูซิฟอร์มออกจากโฮสต์ได้ก็ต่อเมื่อร่างของโฮสต์นั้นเรียกว่าเละเทะไปแล้วครับอาจจะต้องผ่านการคืนชีพมานับครั้งไม่ถ้วนเป็นยิ่งกว่าไบคุระซึ่งวิธีการนี้มันคือวิธีการที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อพอลดูเล่ครับที่หลังจากที่เขาโดนปรสิตนี้ฝังเข้ามาในร่างกายเขาก็พยายามหาวิธีนำมันออกอยู่7ปีด้วยกันครับโดยการนำตนเองไปแขวนไว้อยู่บนต้นไม้ท้องถิ่นของไฮเปอร์เรียนชื่อเทสลาทรีเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายคลึงกับต้นไม้ครับที่ด้านในตัวต้นมันจะสะสมประจุไฟฟ้าเอาไว้ทำให้ในตอนที่โดเล่เอาตัวเองไปแขวนร่างกายของเขาก็ได้ถูกกระแสไฟฟ้าจำนวนมากไหลผ่านครับไต่ฟื้นอยู่อย่างนั้นตลอด7ปีก่อนที่ตัวปรสิตคริสติฟอร์มมันจะหลุดออกมาวิธีที่2คือให้เดอะไชท์นำมันออกมาด้วยตัวเองครับซึ่งผมไม่ทราบนะครับว่าเดอะไชท์ทำยังไงแต่จะประมาณว่าใช้ความเร็วสูงของมันเนี่ยดึงออกมาเลยวิธีที่3คือการโดนคว่ำบาตรทางศาสนาครับ excommunication โดยโบสถ์คาทอลิกในตอนนั้นคนที่โดนก็จะถูกนำคริสติฟอร์มออกจากร่างกายส่วนวิธีสุดท้ายอันนี้ก็คือแบบที่รอพระผู้มาโปรดครับภายในไฮเปอร์เรียนคานตอสเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งครับชื่อเอนิดเธอเป็นลูกครึ่งครึ่งคนครึ่งไซบริดโดยไซบริดเนี่ยมันคือคนที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็น AI มันเลยทำให้ DNA ภายในร่างกายของเอนิดมันมีคุณสมบัติเหมือนกับไวรัสครับที่ใครก็ตามมี DNA ของเธออยู่ภายในร่างกายคริสติฟอร์มมันก็จะหลุดออกแต่ว่านอกจากนั้นแล้ว DNA ของเอนิดเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติมากกว่านั้นอีกครับโดยใครก็ตามที่ได้รับ DNA ของเธอเข้าไปมันจะทำให้คนๆนั้นสามารถเข้าถึงมิติ Void Witch Bind ได้และมีความสามารถในการ Free Cast หรือก็คือสามารถไปยังที่ไหนก็ได้ในจักรวาลผ่าน Void Witch Bind นั่นเองเรื่องไปทั้งหมดของ Cruciform นะครับเป็นยังไงกันบ้างโดยก่อนไปผมอยากทราบนะว่าถ้าเป็นทุกท่านระหว่าง Cruciform ที่พัฒนาแล้วกับ DNA ของ Enid ทุกท่านอยากได้อะไรครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโดยผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณซุปเปอร์แทงทุกบาททุกสตางค์เลยครับในวันนี้ The Codex ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ